สวัสดีค่ะฮัลโหลอภิวันเมื่อนี่วันนี้แนนหนิงหนิงก็จะเล่าสู่กันฟังนะคะเอาเป็นทั้งภาษาไทยภาษาลาวนะจ๊ะเพราะว่ามาอยู่เมืองนอกโดนบ่โดนปานใดดอกแค่30ปีก็เว้าไทยบ่แข็งแรงพูดไทยไม่แข็งแรงแล้วค่ะตอนเนี้ยมาคืนวันเสาร์มาบ้านมาเยี่ยมปู่ตามปกติเดือนละครั้งพอวันจันทร์เตรียมเก็บกระเป๋ากลับบ้านเขาก็เลยแท็กมาบอกแอปมาบอกว่าเรามีแอปเกี่ยวกับโควิดนะคะเกี่ยวกับโควิดถ้าเราเดินไปไหนหรือไปช้อปปิ้งที่ไหนหรือไปทำอะไรที่ไหนเราก็จะสามารถ connecting ได้กับคนที่เขาถ้าเขารู้ตัวว่าเขาติดเชื้อโควิดนะคะเขาก็จะแอปมาบอกเราคราวนี้แนนหนิงหนิงก็เลยซวยค่ะเพราะว่าพอวันจันทร์จะกลับบ้านเขาแอปมาบอกว่าเราไปสัมผัสกับคนที่ติดเชื้อโควิดนะคะเราต้องกักตัว5วันเมื่อวานก็เลยไปตรวจโควิดผลออกมาวันนี้ก็ว่าเป็นลบค่ะไม่ติดค่ะก็สบายใจไปแต่เราก็ต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน5วันค่ะอยู่ได้แต่ภายในบ้านในสวนค่ะก็แค่นี้แนนหนึ่งก็เลยเซ็งเป็ดเลยค่ะเซ็งเป็ดค่ะภาษาอีสานเซ็งเป็ดเซ็งฮานเนาะจ้ะก็เลยมาเล่าสู่ฟังว่าเนี่ยต้องกักตัวจนถึงวันศุกร์ประมาณก่อนเที่ยงคืนก็จะสามารถออกไปข้างนอกได้ค่ะวันนี้ก็เลยอยู่บ้านต่อเฝ้าปู่ก็ทำงานสวนทำสวนไปค่ะตัดหญ้าก็ตัดเสร็จแล้วยังไม่ได้เก็บสวนปู่โชคดีนะคะที่มีสวนปู่ใหญ่ๆให้ได้ทำแก้เซ็งไปค่ะวันนี้แนนหนิงหนิงก็เข้ากักตัววันที่สองแล้วค่ะอากาศร้อนมากจ้ะโชคดีที่พกแตงโมมาด้วยค่ะก็เหลืออีก3วันค่ะเขาก็จะส่งมาบอกเราเรื่อยๆว่าคุณเหลือเวลาอีกกี่ชั่วโมงกี่วันในแอปค่ะแนนหนึ่งก็เลยไม่เล่าให้ฟังนี่ละค่ะที่ประเทศอังกฤษตอนนี้แนนหนึ่งอยู่ที่เมืองซัฟฟอร์กของอังกฤษค่ะพอดีมาเยี่ยมปู่ก็เลยได้ติดกักตัวอยู่ที่นี่เลยค่ะถ้าได้ติดอยู่บ้านก็คงจะสนุกสนานเลยล่ะค่ะได้หยุดอีก5วันเนาะแต่นี่มาติดอยู่บ้านปู่แต่ก็ทำงานไปหาทำสวนทำนั่นทำนี่ไปให้แกอยู่คนเดียวค่ะก็กดเข้มงวดค่ะถ้าเราฝ่าฝืนกดที่นี่เขาก็จะปรับประมาณ 45,000 ค่ะถ้าเราออกไปข้างนอกแล้วเขาจับได้ว่าเราออกไปข้างนอกไปปล่อยเชื้อนะคะก็ตามเขาว่ามาเลยเนาะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะแนนหนิงหนิงก็มาเล่าสู่กันฟังวันนี้นะคะแก้เซ็งไปจ้าวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะ Stay safe everyone take care I'll let you know how I get on my Thursday celebration at Suffolk day 2 okay take care bye bye love youโชคดีด้วยจ้ารักษาสุขภาพนะคะทุกคนรักนะคะบาย